ริงอลังมากอลังลงตัวมากเด็ดสุดนะคะตัวนิดนึงนบนะครับนพดลนะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายด้านงานจัดเลี้ยงดูแลเรื่องงานแต่งครับผมว้าวใครจะแต่งงานเชิญติดต่อนบได้ครับเดี๋ยวนบจะพาพี่นุ่นกับพี่อามนะไปดูสถานที่จัดงานของทางโรงแรมมอร์ด็อกแอทเวย์กรุงเทพเพื่อมีการเสียเวลานั้นเดี๋ยวนบพาไปนะครับเชิญครับสวยเนาะเรายืนอยู่ตรงนี้เอ้าสวัสดีเลยเรียนเรียนนำตัวนิดนึงค่ะอิงค่ะตอนแรกนางจะพยายามออกร้องนะคะตอนนี้เราก็เลยจับนางระหว่างทางของเราเนี่ยจะมีสวนข้างนอกเพื่อที่จะให้ได้บรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติผมชอบแบบความเคอร์ของตึกผสมกับสีเขียวอะไรเงี้ยเส้นโค้งอะไรต่างๆครับแล้วครับอันนี้จะเป็นบริเวณชั้น9นะครับผมของเราจะเป็นบันไดหินอ่อนสีขาวผสมผสานกับราวบันไดเป็นทองเหลืองแกะสลักอันนี้จะเป็นตัวประติมากรรมหินอ่อนแกะสลักชื่อว่า Messenger 1ด้วยประติมากรชาวอังกฤษเขาต้องการที่จะให้ตัวสาร Messenger 1ส่งไปถึง Messenger 2ที่ตึกนู้นเปรียบเสมือนว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวคือไม่มีวันสิ้นสุดก็คือจะสื่อสารซึ่งกันและกันตัวนี้จะเป็นชั้น10นะครับก็คือจะเป็นห้อง Magnolia Ballroom Foyerจะทำเป็นเวดดิ้งแกลเลอรี่ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นโต๊ะลงทะเบียนก็ได้ตรงนี้คือเปิดลิฟต์มาก็จะเจอโต๊ะลงทะเบียนนบจะพาไปในส่วนของห้องที่เด็ดที่สุดของวอร์ดอฟแอทเทเลียเด็ดสุดนะคะไปดูกันครับผมนี่ครับมาถึงแล้วห้องแมกโนเลียบอลลูนครับตัวคอนเซ็ปต์ของห้องแมกโนเลียนะครับเป็นสไตล์ออกแบบแบบอาร์ตเดโกคือมีความหรูหราแล้วก็ทันสมัยในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความเป็นไทยด้วยพี่นุ่นสังเกตดีๆว่าตัวแชนเดอเรียเรากับตัวกราฟิกของผมจะเป็นลายเดียวกันมันเป็นลายตกสะท้อนครับจริงเหรอสังเกตมาแล้วนะครับณเดชแห่งวอร์ดอฟครับผมสวัสดีค่ะคุณณเดชพี่ทอมเป็นแบงค์เพจไดเรคเตอร์ที่นี่ครับผมจะดูแลงานเลี้ยงภาพสวยงามทั้งหมดเบื้องหลังก็คือพี่ทอมนะครับคือแบบที่นี่มีห้องดอกไม้ด้วยใช่ไหมแสดงว่าก็ให้ดอกไม้ที่นี่มีคนทำก็ได้แต่ถ้าดอกไม้เหมือนไม้เราเลยแสดงว่าเราไปจิกดอกไม้เข้ามาตัวไฮไลท์อันนึงนะครับจานรองเพจของเราอะครับตัวดีไซน์ก็คือจะเป็นลิงก์กับตัวแชนเดอเรียที่เดียวกันโอ้โหลิงก์อีกแล้วใช่ครับแขกต้องการความเป็นเหมือนแฟมิลี่ครับก็จะจัดเป็นราวด์เทเบิลแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบสไตล์ซิทดาวครับผมตอนนี้เราได้เป็นทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลเซตเป็นไทยเซตหรือจะเป็นแบบโต๊ะจีนเราก็เสิร์ฟเป็นเซตเหมือนกันนั่งได้เกือบ360ครับโอ้มีราคาอะไรห้องที่นี่แบบคนก็อยากเริ่มอยากรู้แล้วนะแพ็คเกจอะไรเท่าไหร่ตัวมินิมัมเซนดิ้งของเราจะเริ่มต้นที่1 ล้านบาทสำหรับมินิมัมเซนห้องแมกโนเลียบอลลูนขั้นต่ำอยู่ที่มินิมัมสเปน1 ล้านบาทแล้วสิ่งที่ได้ล่ะได้ห้องสำหรับบ่าวสาวก็คือจะเป็นห้องคอนเนอร์สวีทซึ่งมีอยู่4ห้องทั้งโรงแรมห้องไฮไลท์ก็คือจะมีไบรเดอร์รูมไบรเดอร์รูมจะเป็นห้องแต่งตัวของบ่าวสาวซ่อนอยู่ในนี้เหรอคะใช่ My God นี่ครับดูไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นประตูแล้วก็จะเปิดเข้าไปห้องแต่งตัวมี wall in closet ให้มีโต๊ะเครื่องแป้งให้แล้วก็มีห้องน้ำ shower สำหรับอาบน้ำตัวห้องเนี้ยครับจะเป็นห้องถ่ายรูปก็ได้เราเซตเป็นแบบไม่ใช่เป็นแบ็คดรอปแล้วเป็นห้องถ่ายรูปเลยเซตฉากขึ้นมาเป็นคอนเซ็ปต์ต่างๆของเราก็มีทีวีด้วยนะเบื้องหลังพอเปิดแล้วแต่นี่คือเป็นฉากอ๋อถ้าอยากจะมีซ่อนอีกเขาชอบซ่อนของ ก็คือต้องการทีวีก็บอกไม่ต้องการก็ปิดจักรวินทำอะไรคะโอ้โหอ่ะแล้วใส่จะแชร์ไอเดียก็คือเอาไว้นอนนั่งอีกนิดนึงพี่ไงกินข้าวเล่นเกมพอละรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เลยจะเป็นห้องบ
อลลูนเล็กอีกห้องหนึ่งของเรารองรับแขกได้ประมาณ300คนสำหรับค็อกเทลครับมีมากเป็นห้องนี้เท่าไหร่คะถ้าเกิดเป็นงานมั่นอยู่ที่300,000300,000รวมอะไรบ้างถ้าเกิดลูกค้าเลือกในส่วนของงานมั่นยกน้ำชาเราก็จัดเตรียมให้หมดเลยในอาหารไม่รวมครับก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นคอฟฟี่เบรกหรือว่าจะเป็นซุปอาหารลูกค้าจับมาบวกกันแล้วแต่ลูกค้าอยากได้1อยากได้2ให้ถึง300,000คอนเซ็ปต์เดียวกับข้างบนใช่ไหมครับผมอธิบายเขาว่ามินิมัมสเปนของโรงแรมได้มั้ยมินิมัมสเปนดิ้งก็คือค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารและเครื่องดื่มในงานนั้นๆเอามารวมกันให้ทั้งหมดให้ได้300,000อันนี้เราจะพาไปดูห้องจะไปดูห้องพักในแพ็คเกจที่บ่าวสาวได้ในคืนวันแต่งงานใช่ครับจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับ living room มีจะเป็นห้องนอนห้อง restroom สำหรับบ่าวสาวแยกเป็น bathtub กับ shower แล้วมี walk-in closet ตัวไฮไลท์ห้องพักจะเป็นที่บาร์ลบนะครับพี่บาร์ลบนี่ครับแขกจะชอบมากนุ่มนุ่มนี่ก็มาถึงในส่วนของห้องที่ใหญ่ที่สุดของ Waldorf Astoria ชื่อว่า Royal Suites ครับผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นมากจริงมากในห้องนี้ก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารด้วยมีที่แฮงเอาท์สำหรับบาร์ที่จะต่อแบบกับเพื่อน after party ต่อบนห้องก็ได้จริงๆมันทำแบบปาร์ตี้เล็กๆเป็นอารมณ์เฮนไนท์ได้เลยได้ครับได้เลย average อยู่ที่ประมาณ 200,000 ต่อคืนใช่เห็นความสุดของ Waldorf Astoria ก็วันนี้นี่แหละอลังมากอลังจริงๆครับผมในส่วนของห้อง Royal Suites ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณนบนะคะแห่ง Waldorf Astoria นะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆสำหรับพวกเรานะคะสำหรับบ่าวสาวที่ต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานแต่งงานนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ Wedding Channel ค่ะแล้วก็ Waldorf Astoria หน้า W เหมือนกันเลยนะคะครับผมนบก็จะมีเทคนิคสำหรับบ่าวสาวในการเลือกซุ้มอาหารนะครับอันดับแรกเราจะเลือกอยู่ที่ประมาณ 7-8 อย่างไม่เกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกจำนวนอาหารมากไปเนี่ยก็จะทำให้ความวาไรตี้ของอาหารเนี่ยมันดูเยอะเกินไปอันดับ2เราจะต้องเลือกซุ้มอาหารคูณ4เท่าของแขกที่มาถึงจะ cover ในจำนวนแขกทั้งหมด500ท่านอันดับสุดท้ายเลือกอาหารให้มีคาร์โบไฮเดรตจะหนักไปส่วนของที่เป็นแป้งประมาณ 70-80% ของอาหารทั่วไปเพื่อที่จะให้แขกที่มาในงานรู้สึกว่าอิ่มประมาณ 70% นะครับที่เหลือเราเลือกเป็นของทานเล่นแค่นี้บ่าวสาวก็สามารถที่จะหมดกังวลในเรื่องของอาหารในงานครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งวางสำหรับผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในส่วนของคลิปของ Waldorf Astoria นะครับเราจะมีรางวัลผู้โชคดีให้สำหรับจิบอาฟเตอร์นูนยามบ่ายนะครับ3ท่านนะ3รางวัลนะครับผมคอมเมนต์เกี่ยวกับโรงแรมยังไงก็ได้ให้ไปในเชิงสร้างสรรค์นิดนึง3รางวัลนะคะ3รางวัลนะครับอย่าลืม